วันนี้มาร่วมเขาดาวกับทุกครอบครัวนะคะตอนนี้รอบบ้านของแม่พ่ออเนี่ยค่ะเต็มไปด้วยเสียงเพลงจะถูกคีย์ไม่ถูกคีย์ก็ช่างนะคะชันทอนหรอคะคุณสมใจค่ะนะคะวันนี้จะถูกคีย์ไม่ถูกคีย์ก็ต้องฟังนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นความสุขนะคะรอบบ้านนี่มีทั้งเสียงร้องเพลงเสียงกินเลี้ยงอย่างมีความสุขคุณสำราญค่ะเราไม่ได้เจอแบบนี้มาตอนที่โควิด2ปี3ปีนะคะโอ้โหเงียบมากแต่ละบ้านนี่เขาไม่ให้ไปมาหาสู่กันใช่ไหมคะเงียบกริบเศรษฐกิจก็ไม่หมุนตัวประตุ้มนะคะเบนซ์นิธิพลค่ะที่เข้ามาก็มาร่วมเขาดาวกับทุกครอบครัวคุณสำราญบอกว่าสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์สวัสดีปีใหม่เช่นเดียวกันค่ะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดดลบันดาลอภิบาลพรให้คุณสำราญและแฟนเพจทุกท่านคุณเบนซ์ด้วยนะคะคุณพลด้วยมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งมั่งมีเป็นเศรษฐีทุกท่านทุกคนเทอญคุณนิลพันธ์ด้วยนะครับก็มาฟังว่าเสียงรอบบ้านของดิฉันเนี่ยเต็มไปด้วยเสียงเพลงแต่ก็มีความสุขกับทุกครอบครัวค่ะคุณนิลพันธ์ค่ะสวัสดีครับผมบอกว่าอย่างนั้นค่ะก็ขอให้พรุ่งนี้31ธันวาคมกราบก้มแล้วดีดวงแก้วเก็บไว้ในปีหน้าสิ่งล่วงเกินขอโทษโปรดอภัยพาทุกศรัทธาสิ่งดีๆพรุ่งนี้นำพรุ่งนี้คุณพลนะคะพรุ่งนี้ก็จะปีใหม่พุทธศักราช2567คริสตศักราช2024ค่ะคุณพลคะคุณพัทราพรค่ะคุณเจมกุญญากุญญาอะไรคะสุรพีค่ะคุณสุรพีนะคะยินดีค่ะคุณแม่เพชรพริ้งถนนสายมิตรภาพทอดยาวเสมอถนนสายมิตรภาพทอดยาวเสมอสำหรับวันนี้ใครที่กำลังกินเลี้ยงร่วมรับประทานอาหารเย็นกับครอบครัวกับเพื่อนๆกับใครๆหลายคนโดยเฉพาะมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยก็ให้เพราๆนะคะสำหรับคนที่จะขับรถกลับในวันที่1เสียดายจังเลยปีใหม่ก็จะได้กลับไปทำงานกันแล้วโดยเฉพาะคนอีสานนะคะถนนสายเขาบอกว่าถนนสายมิตรภาพที่ทอดยาวจากกรุงเทพถึงจังหวัดหนองคายนั้นไม่ค่อยเป็นมิตรกับสักเท่าไหร่เพราะว่าเต็มไปด้วยรถติดนะคะสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์คุณเจมบอกนะคะสวัสดีปีใหม่เช่นเดียวกันค่ะขอให้มีแต่โชคดีนะคะคุณพัทราพรค่ะสวัสดีปีใหม่โอ้เหรอเพิ่งหายจากไข้หวัดใหญ่แล้วคะโอ้โหไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นหนักยิ่งกว่าโควิด19อีกนะคะคุณสถิตศรีสมโพธิ์ค่ะยินดีค่ะคุณเพชรพริ้งบอกว่าคุณแม่เพชรพริ้งบอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะแม่ผอ.สวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้โชคดีเป็นร่มโพใบใหญ่ร่มใส่ใบหนาให้ลูกนกลูกกาลูกขนได้พึ่งพาอาศัยตลอดไปค่ะนะคะคุณแม่เพชรพิงค์ฝนคุณนิลพันธ์กลับมาหาคุณพ่อไพฑูรย์แมลงผู้ทองที่กาฬสินธุ์ครับโอ้ยนะฝากกราบงามๆสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะลูกนะคะคุณนิลพันธ์แมลงผู้ทองคุณกิตยากรค่ะน้ำปลารสดีค่ะคุณสาวพักค่ะคุณกิตยากรค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะมนทิรานะคะคุณอุตราพรสวัสดีค่ะแม่พ่ออสวัสดีค่ะหนูพาทองกุลโอ้คุณแม่ของสกรินใช่ไหมคะเบนนิธิพลเพื่อคนสมุทรปราการหลังปีใหม่กลุ่มผู้สมัครจะขอไปรบกวนที่จังหวัดสกล
นครนะครับยินดีค่ะยินดีค่ะนะคะยินดีเลยค่ะเบาฟี่เหรอคะไข่เค็มค่ะอันชึกชึกสวัสดีปีใหม่ค่ะลูกสมบัติแก้วอ้นสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณหนูพาทองกุลสวัสดีปีใหม่นะคะคุณศิวกรและทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดแม่ผอ.วันนี้นั้นขอให้พบแต่สิ่งที่ดีงามในวันปีใหม่เขาบอกว่าปี66นี่โอ้โหสาหัสสากรรจ์นี่จริงหรือไม่บอกว่ามีแต่สิ่งที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เราก็ฝ่าฟันกันมาได้ตลอดปี66นะคะคุณสมบัติสวัสดีปีใหม่ค่ะแม่ผอ.สวัสดีปีใหม่ค่ะเบนอ๋อขออนุญาตแม่ก่อนค่อยบอกเพื่อนครับโอ้เบนจะมาแหละลงยินดีนะคะยินดีค่ะมาช่วงที่ยังหนาวอยู่เมื่อเช้าก็18องศาคุณสายฝนค่ะอร่อยค่ะอรุณค่ะโอ้ยขอบคุณมากน่ารักจังเลยบอกว่าคุณอรุณธงชัยบอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะคิดถึงและรักคุณแม่นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณลำพูนมั่งมีค่ะขอบคุณมากคุณประสานสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่เช่นเดียวกันค่ะคุณสายฝนบอกว่าแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะแม่ผอ.ขอบคุณมากค่ะอยากจะมีความสุขมากๆในทุกปีใหม่โอ้ยน่ารักจังเลยแม่ของลูกศิษย์นะคะคุณแม่หนูพาทองกุลมีลูกชายดีดีลูกผู้ชายตัวจริงค่ะทำงานไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะคุณทิติมาค่ะคุณสำราญสวัสดีปีใหม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะผอ.ขอบคุณมากเลยค่ะเช่นเดียวกันนะคะถ้าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆค่ะแต่เขาบอกว่าการนอนที่หลับลึกเนี่ยดีกว่าการออกกำลังกายอีกนะคะคุณเบนซ์ค่ะอ๋อขี้ฟ้องด้วยคุณเบนซ์ลูกเบนซ์นะคะกิ่งชอบบอกว่าไม่ว่างเลยไม่ให้ใครไปครับฟ้องฟ้องฟ้องคุณมาเลยลูกถ้าตกลงกันได้ก็มานะคะคุณบุษบาบอกว่าปีใหม่ขอให้คุณแม่ผอ.สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากค่ะเช่นเดียวกันนะคะในปีใหม่นี้ขอให้สิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ดีเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งมั่งมีเป็นเศรษฐีตลอดไปนะคะคุณบุษบาเบนซ์ด้วยค่ะและแฟนเพจทุกท่านค่ะคุณทรงเดชค่ะคุณสมชายนะคะวรเชษฐ์เหรอคะยินดีค่ะคุณเก่งค่ะคุณหญิงไลค่ะสวัสดีปีใหม่สุขภาพแข็งแรงแม่ขอบคุณมากค่ะเช่นเดียวกันนะคะความไม่มีโรคเป็นลาภเป็นลาภอัมประเสริฐ31ธันวาคมกราบก้มแล้วดีดวงแก้วเก็บไว้ในปีหน้าสิ่งล่วงเกินขอโทษโปรดอภัยพาทุกศรัทธาสิ่งดีๆพรุ่งนี้นำนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณทรงเดชดวงศรีสวัสดีครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับโอ้ยน่ารักจังเลยถ้าอยู่ใกล้ๆอยากฝากลูกชายสักคนยินดีเลยค่ะนะคะถ้าอยู่ไกลก็ขอให้ดูคลิปหรือว่าจะให้พูดอะไรสอบถามมาได้ทางอินบ็อกซ์นะคะคุณสมศักดิ์ค่ะไทยสามัคคีทำทานน้ำใจไทยขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณจุ๋มเหรอคะจิราพรนะคะสวัสดีค่ะแม่ผอ.สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะเขาบอกว่าปีกระต่ายเนี่ยโอ้ยทำไมปีกระต่ายบางคนบอกว่าเปลี่ยนไม่ลบไม่เอกออกเหมือนจะตายบอกว่าอย่างนั้นทุกอย่างมันรุมเร้าเข้ามาทุกอย่างมันรุมเร้าเข้ามามากๆเลยนะคะในปีใหม่นี้ในสิ่งที่ผ่านมานี้แต่ปีใหม่เราต้องการสิ่งที่ดีๆในชีวิตนะคะคุณโบนัสค่ะคุณอุราพร
ขอให้แม่พออสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆค่ะอายุยืนนานไร้โรคภัยอยากจะเป็นอย่างนั้นค่ะอยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะอยากจะดูแลลูกๆรุ่นแล้วรุ่นเราให้เป็นเรื่องเก่าๆที่เอามาเล่าขานตอนที่เราหายไปจากโลกนี้ค่ะขอบคุณคุณอุราพรนะคะคุณอาพรค่ะคุณสุพิชาค่ะเกษตรนิคมแก๊สแก๊สหายไปไหนตั้งนานอันนี้เขาเรียกว่าไม่รักกันจริงหายไปเลยนะคะคุณลำพูนมั่งมีสวัสดีนะคะคุณแม่ผอ.สวัสดีปีใหม่ค่ะและขอให้โชคดีมีชัยตลอดไปค่ะคุณสุพิชาสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณแม่ผอ.สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณจิรัชยานะคะหลานสาวโฟกัสอาจิกบุญตันมาแล้วค่ะอาจิกบุญตันวันนี้นี่มาเค้าดาวกับทุกครอบครัวเลยครอบครัวใครมีอะไรอร่อยอร่อยแจ้งละได้นะคะคุณอนัทนันค่ะคุณจุ๋มจิราพรวันนี้มาทันคุณแม่ผอ.สวัสดีปีใหม่ค่ะโชคดีและมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงค่ะคุณแม่ผอ.เช่นกันค่ะคุณจุ๋มคุณจิราพรนะคะขอให้โชคดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจิราพรเคารพนับถือและ FC ทุกท่านนะคะขอให้นำพรที่มีบุญญาบารมีให้รุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งมั่งมีเป็นเศรษฐีตราบนานเท่านานค่ะคุณพิมพรค่ะคุณชาญค่ะคุณอนัทนันค่ะสวัสดีปีใหม่คุณแม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะแม่โอ้ยชื่นใจจังเลยค่ะชื่นใจจังเลยค่ะเช่นเดียวกันนะคะขอให้มีแต่สิ่งที่โชคดีเข้ามาในชีวิตค่ะเราเริ่มต้นในวันนี้เขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหร้ายๆทั้งนั้นเลยแต่ปีหน้าเขาบอกว่าในชีวิตของการมีคู่เนี่ยนะคะในชีวิตของการมีคู่เนี่ยข้อหนึ่งเลือกคนที่ทำให้คุณหัวเราะได้เพราะการเดินในเส้นทางชีวิตที่ยาวคุณต้องการประคองกันด้วยเสียงหัวเราะและการอารมณ์ดีนะคะก็สองให้จำไว้ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้แม้คุณจะพยายามแค่ไหนก็ตามเขาจะต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะอย่าคิดว่าคุณมีอำนาจเหนือเขาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นอกจากเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองและข้อที่สามคุณไม่สามารถบังคับให้ใครมารักคุณได้เวลาที่มีคนบอกรักแม่ผอ.ในไลฟ์สดนี่นะคะถ่ายทอดสดแม่ผอ.ดีใจจังเลยค่ะเพราะว่าทุกความรักไม่มีใครบังคับใครได้นะคะคุณอัมพันธ์ค่ะชีวิตที่เหนื่อยปีที่แล้วเหนื่อยมากไหมคะใครก็เหนื่อยแม่ผอ.นี่คิดว่าสาหัสสากันเลยปีที่แล้วเราไม่ตายในปีกระต่ายเราจะก้าวขาที่ยาวเราก้าวไกลๆนะคะเพื่อให้พลังของชีวิตนี้พาเราผ่านไปพบสิ่งดีๆในปีหน้าอีกไม่กี่อึดใจแล้วค่ะนะคะสู้ๆนะคะชีวิตที่เหนื่อยชาญฉิมพีสวัสดีครับคุณแม่ผอ.สวัสดีปีใหม่ค่ะเกษตรนิคมแก๊สสวัสดีปีใหม่ครับแม่ผอ.ที่เคารพกว่าแม่ผอ.มีสุขภาพที่แข็งแรงบางครั้งเนี่ยเราก็รอด้วยความเคยชินนะคะแต่เกษตรนิคมแก๊สคงจะงานยุ่งไม่เจอแม่ผอ.ตั้งนานนี่คือปีใหม่การเลือกที่การที่จะอยู่กับใครสักคนการที่จะอยู่กับใครสักคนนะคะคุณจิราพรชอบฟังคำสอนของคุณแม่ผอ.ค่ะรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะนะคะสำหรับวันนี้นั้นไลฟ์สดในปีส่งท้ายปีหน้าชีวิตครอบครัวต้องการเสียงหัวเราะการประคองกันในเส้นทางชีวิตบางคนก็ไม่ได้จากตายแต่จากเป็นก่อนมันไม่ถึงก็ต้องเลิกลากันไปฉะนั้นนี่เสียงหัวเราะตลอดเส้นทางมันจะทำให้เรารู้สึก
ดีเรื่องที่สองนั้นให้คิดไว้เสมอว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้นอกจากเขาจะเปลี่ยนตัวเองนะคะโอ้ค่ะแล้วก็ข้อที่สามไม่สามารถบังคับใครให้มารักได้ค่ะคุณจิราพรค่ะชีวิตที่เหนื่อยพอออกจากเทคนิคอยุธยาครับโอ้ยทำไมเหนื่อยล่ะคะท่านผอ.ค่ะเขียนไว้ว่าชีวิตที่เหนื่อยเราต้องเหนื่อยสาหัสสากรรจ์ใช่ไหมคะยินดีนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะสวัสดีปีใหม่เช่นเดียวกันนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกดูแลท่านผอ.จากเทคนิคอยุธยาให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปค่ะนะรู้ดีนะรู้ดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวสักครู่ตั้งไว้ข้างนอกนะคะลูกๆเอาอะไรนะคะงานเลี้ยงเล็กๆกว่านี้มีอะไรเนื้อย่างหมูกระทะนั่นเองนะคะอาเจกขอให้ปีใหม่2567เป็นปีที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่ดีสมหวังในทุกเรื่องสวัสดีปีใหม่ค่ะแม่ผอ.อาเจกบุญทันก็เช่นเดียวกันนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีและตลอดไปขอให้เราเป็นเพื่อนกันไปนานๆ นะคะคุณนรินทร์พัฒน์ค่ะคุณภาคภูมิค่ะคุณชอบเลขค่ะคุณสมศักดิ์ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะเจ๊ให้หัวใจมาเลยคุณมักเลขบอกว่าสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการค่ะวันนี้เข้ามาอวยพรกันนะคะเขตคุณเขตภากรค่ะเขตภากรค่ะคุณจิราพรโอ้ยรับพรอันประเสริฐจากคุณแม่ผอ.เรียบร้อยแล้วค่ะสาธุเช่นเดียวกันค่ะขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณจิราพรนะคะปีที่ผ่านมาแม้จะไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ปีมังกรทองนี้ขอให้เป็นปีที่รับโชครับใจโชคดีมีชัยตลอดไปตลอดตราบนานเท่านานค่ะลูกศิษย์เก่าค่ะประธานเก่าคุณอภิวัฒน์ค่ะเจ๊กให้หัวใจมาเลยค่ะคุณจิราพรครับว่าคุณทุกการแบ่งปันค่ะน่ารักที่สุดค่ะคุณรัตยานะคะอภิวัตรลูกศิษย์บอกว่าสวัสดีครับแม่ผอ.ครับสวัสดีค่ะลูกในปีใหม่นี้หัดเดินเก่งหรือยังคะนี่เห็นไหมคะแม่ผอ.ถึงบอกว่าไม่อยากให้ใครเจออุบัติเหตุเลยนะคะแล้วก็อภิวัตรจะต้องไม่เป็นคนขี้เหงานะลูกทุกคนทำงานตัวเองหัดเดินหัดเดินคนเดียวให้ได้หัดอยู่คนเดียวให้เป็นเพราะสุดท้ายก็ไม่มีใครเดินกับเราไปจนสุดเส้นทางชีวิตแม้นลมกระทั่งลมหายใจสุดท้ายนะคะคุณทิพวรรณค่ะคุณตุ้มค่ะคุณโอค่ะคุณรัตยาค่ะให้ดอกไม้จากมือนางฟ้ามานะคะคุณทองพูนใช่ไหมคะคุณอริรักษ์ค่ะ อภิวัตรบอกว่าสวัสดีครับแม่ผอ.คุณทัศนัยค่ะคุณชาญค่ะคุณลิขิตค่ะนานานะคะคุณวัชรินทร์ค่ะคุณแสงดาวค่ะโอ้อาเจ๊กบอกว่าแม่ผอ.สวยมากเสื้อสีเขียวสดใสให้สดใสในวันส่งท้ายปีค่ะปีที่แล้วนี่มันจะเป็นที่ปีหรือว่ามันจะเป็นที่เศรษฐกิจก็ไม่ทราบมันทำให้หลายครอบครัวหลายชีวิตกัดฟันสู้นั่นคือความแกร่งค่ะ
ผ้าไหมสีเขียวค่ะอาจารย์คะผ้าไหมสีเขียวค่ะเขาเรียกว่าไหมเปลือกไหมหรือไหมเปลือกเราก็ตัดมาตัดเป็นเสื้อคลุมสีเขียวเขียวแบบนี้เลยเพื่อที่จะส่งความสดใสสู่ปีหน้าค่ะคุณพรพิมลค่ะโอ้หญิงไลถามมาว่าคุณหญิงไลถามมาว่าอากาศที่นู่นเป็นยังไงคะคุณแม่หนาวไหมวันนี้ที่เวียงจันทร์ก็ไม่หนาวอากาศร้อนนิดหน่อยเมื่อเช้า18องศาแต่ทั้งวันไม่ได้เปิดพัดลมเลยนะคะก็แปลว่าหนาวพอดีกับอุ่นๆโอ้คุณหญิงไลทองสำลิดจากเวียงจันทร์เหรอคะทำไมเขียนภาษาไทยถูกทุกตัวคะหรือว่าเป็นคนที่นี่หรือว่าคนเวียงจันทร์ปกติแล้วคนเวียงจันทร์จะข้ามมาเรียนที่ฝั่งไทยนะหลายคนเลยทีเดียวเช้าก็ข้ามสะพานมาเรียนหนังสือแล้วก็หลายโรงเรียนที่รับนะคะหลายโรงเรียนที่รับเย็นก็กลับไปหลายคนก็เขียนภาษาไทยเก่งนะคะคุณหญิงไลก็เขียนภาษาไทยเก่งนะคะน่าจะข้ามมาเรียนที่จังหวัดหนองคายหลายๆลงในตัวจังหวัดเลยทีเดียวค่ะนานาสวัสดีค่ะคุณบุญมีนะคะคุณพรพี่นกมนบอกว่าสวัสดีค่ะคุณแม่พออขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเช่นเดียวกันค่ะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลและโลกทุกศาสนาดูแลจิตวิญญาณดูแลพลังชีวิตของคุณพรพี่มนให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะคุณวิภารัตน์ค่ะคุณนานาบอกว่าขอให้สมหวังสุขภาพแข็งแรงนะคะเช่นเดียวกันค่ะนะคะเช่นเดียวกันค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่คุณนานาเคารพนับถือขอให้มาอภิบาลส่งต่อจากวันนี้สู่ปีใหม่ให้เป็นพลังที่แข็งแกร่งและก็พร้อมที่จะสู้โชคดีโชคชัยตลอดไปตลอดนานค่ะคุณกัญญาค่ะยายดาสวัสดีปีใหม่ค่ะเช่นเดียวกันค่ะยายดาคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคุณคณิษฐาค่ะคุณสุรีพรค่ะคุณนภาเฉิดฉายค่ะคุณสิริมานรงธรรมคุณแม่มาค่ะมาฟังด้วยนะคะมาดูไลฟ์สดด้วยเพื่อที่จะส่งความสุขส่งต่อวันนี้เขาดาวไปงานเลี้ยงทุกบ้านเลยวันนี้นะคะไปงานเลี้ยงทุกบ้านเลยวันนี้คงจะมีอะไรอร่อยอร่อยทานและคงจะมีเรื่องเล่ามากมายในปีที่ผ่านมาในครอบครัวของเรานะคะแล้วก็เพื่อนๆของเราค่ะคุณส้มค่ะคุณกมลาค่ะแสงดาวชอบแม่พออมีข้อคิดดีๆก็เมื่อสักครู่บอกลูกศิษย์ที่ประสบอุบัติเหตุกำลังหัดเดินนะคะบอกว่าเราอย่าเหงาเราต้องอยู่ให้ได้หัดเดินคนเดียวให้ได้หัดอยู่คนเดียวให้ได้นะคะเพราะสุดท้ายในปลายทางชีวิตเราก็เข้าสู่เมนคนเดียวค่ะคุณแสงดาวคะอาเจ็กสาธุสาธุค่ะแม่พอสำหรับคำอวยพรรักนะคะจุ๊บจุ๊บน่ารักจังเลยค่ะคุณทองใบนะคะคุณสเตตัสว่ามิไรคุณพายุค่ะเจ้ามิกค่ะคุณอุไลวันค่ะคุณสุภาพรค่ะคุณวีระพงษ์ค่ะคุณสุภาพรนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะเช่นเดียวกันนะคะคุณชุติมาก็เช่นเดียวกันค่ะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดปีและตลอดไปค่ะวันนี้เขาดาวไปงานเลี้ยงทุกบ้านนะคะคุณพัทราเจริญเศรษฐกุลค่ะคุณทิวค่ะสวัสดีปีใหม่ครับแม่พออสวัสดีค่ะนะคะขอให้ทิวมีแต่ความโชคดีตลอดชีวิตค่ะคุณเฟิร์สค่ะคุณอารีคุณโอภาสคุณพัทราเจริญเศรษฐกุลนามสกุลนี้นี่ร่ำรวยกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พออสวัสดีค่ะอาเฟิร์สสวัสดีแม่พิมพ์ของชาติชื่นใจจังเลยค่ะ
มันหมายถึงว่าเป็นครูด้วยจิตวิญญาณนะคะคำว่าแม่พิมพ์ของชาติมันชื่นใจมันดีใจมันอุ่นใจแล้วก็ทำให้มีพลังที่จะดูแลเด็กดื้อในอาชีวะต่อไปค่ะคุณคมกริชค่ะนะคะวันนี้ที่ไปเข้าดาวทุกบ้านคุณปิยะคุณปิยวดีฟ้ากระจ่างสวัสดีปีใหม่ค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะเช่นเดียวกันค่ะคุณปิยวดีค่ะแล้วก็คุณคงกริตนะคะคุณสอนนรินที่เข้ามาหลังๆที่หลังนี้ก็ขอให้ส่งท้ายปีเก่ามันจะร้ายมันจะดีเรานำสิ่งที่ดีๆสู่ปีใหม่สิ่งที่ร้ายๆฝังกรบเลยค่ะฝังกรบไว้และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกพระแก้วมรกตบารมีของพระแก้วมรกตดูแลคุ้มครองป้องกันให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งมั่งมีเป็นเศรษฐีตราบนานเทินค่ะคุณปิยวดีฟ้ากระจ่างให้หัวใจมา50ดวงนะคะคุณอเนกอุบลแล้วก็คุณปิยวดีขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณปิยวดีเคารพนับถือขอให้บารมีของพระรัตนตรัยของพระพุทธศาสนาคุ้มครองดูแลคุณปิยวดีตลอดปีและตลอดไปด้วยเทอญค่ะในวันนี้ไปเขาดาวกับทุกครอบครัวเลยทีเดียวนะคะบ้านใครที่ อย่ารำคาญข้างบ้านเลยค่ะตอนนี้ข้างบ้านของแม่พ่อเต็มไปด้วยเสียงเพลงสิ่งเพลงที่ฮิตประจำปีนี้เลยโอ้เฮาโอ้เฮาโอ้เฮาโอ้นะคะบ้านไหนเพลงไหนส่งมาด้วยค่ะคุณปอนค่ะทาเคชินะคะยินดีค่ะคุณสมบูรณ์นะคะที่สองคนที่มาเพิ่งเข้ามาเนี่ยนะคะก็ขอให้โชคดีตลอดชีวิตค่ะคุณสำเนียงทองคำค่ะคุณสำเนียงทองคำนะคะก็ขอให้โชคดีมีชัยตลอดไปตราบนานเท่านานค่ะคุณพิชิตด้วยนะคะวันนี้ไปเขาดาวทุกบ้าน คืนนี้นะคะ เรื่องของเขาดาวนะคะดูว่ามีคนเขาดาวก่อนเราที่ยังไม่ถึงมีไหมมีค่ะมีค่ะนะคะเดี๋ยวเขาบอกว่าดินแดนแรกที่ได้ต้อนรับปีใหม่ก็คือเกาะคริสต์มาสตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเกือบอยู่ตอนใต้ของฮาวายคริสต์มาสจะได้ฉลองปีใหม่เวลา 17:00 นที่ผ่านมาแล้วนะคะคุณพิชิตบอกว่าสวัสดีค่ะแม่พ่อสวัสดีค่ะด้วยความเคารพนะคะคุณวิทยาวัฒน์คุณพัทราเจริญเศรษฐกุลคุณแม่พ่อขอยกย่องสอนนักศึกษาดีมากมายชลบุรีก็มีเพลงทุกบ้านมีเหมือนกันใช่ไหมคะมีเพลงทุกบ้านเลยเจ๊กให้กำลังใจมาเลยค่ะบางครั้งเนี่ย เราก็ต้องการกำลังใจแต่เขาบอกว่านักวิจัยและคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่ฟังอยู่นะคะที่ฟังอยู่เนี่ยนะคะก็เขาบอกว่ากำลังใจที่กล้าแกร่งไม่เท่าการตัดสินใจเพื่อแสวงหาโอกาสนี่นะคะนี่เขาเพิ่งทำงานวิจัยเร็วๆเนี่ยก่อนที่จะสิ้นปีนี้เลยก็ยังเป็นข้อคิดอยู่เป็นข้อคิดถ้าเขาทำงานวิจัยมาแล้วมีคนที่เขาไปทำวิจัยเนี่ยนะมันก็คือการที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วคุณพิชิตคุณสำเนียงคุณพิชิตคุณวิทยาวัฒน์นะคะคุณพัฒนาคุณเอ็มออนนะคะอาเจกหนุ่มผัดมีถนนหักหรือหนุ่มอาหารตามสั่งคุณวรรณาคุณทะเลฟ้าใสคุณวัชรานะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แม่พ่อกล่าวนามมาแล้วที่ตัวเองนับถือคุณ
วัชราด้วยค่ะขอให้มาอภิบาลประทานพรในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งมั่งมีเป็นเศรษฐีทุกท่านทุกคนเทอญนะคะคุณมันธนาค่ะคุณเสียงคุณสายพินค่ะสวดมนต์ค่ะเนี่ยออกจากนี้ก็จะไปสวดมนต์นะคะโอ้ล่ะสายพินบอกว่าแม่สวดมนต์ยังครับหนูเป็นเด็กรามคำแหงนะแม่คณะวิศวะเอนจิเนียร์คอมพิวเตอร์รามโอ้ยแม่ก็เด็กรามหนูรหัสเท่าไหร่นี่ลูกสายพินรหัสเท่าไหร่แม่รหัส25นะเรียกแม่เหมือนเดิมนะลูกอย่าเรียกพี่เดี๋ยวนี้เขามีคณะอินจิเนียร์คณะวิศวะอินจิเนียร์คอมพิวเตอร์เก่งๆนะลูกนะคุณสำรีนากอกค่ะคุณพิชิตอุ้ยนะคะมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันค่ะนะคะยินดีทุกครอบครัวเลยค่ะไม่คิดรำคาญแม้จะร้องแบบเมาแม้จะร้องแบบไม่ถูกคีย์จะร้องหลังดนตรีหรือก่อนดนตรีแม่พออก็ไม่โกรธคนข้างบ้านนะคะบอกว่าต้องไม่โกรธบางคน3วันแล้วก็ไม่โกรธค่ะเพราะว่าทำงานทั้งปีเหนื่อยบางครั้งนี้เขาบอกว่าสายตัวแทบขาดเอ็นปูดปูนนะคะจะมีวันนี้สักวัน2วัน3วันก็ดูแลกันไปค่ะดูแลกันไปนะคะคุณพิชิตบอกว่ามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คุณโยเกิร์ตคุณวัชระค่ะอ๋อวัชระนะคะตัวเอแม่นึกว่าวัชราคุณสอนนรินทร์ค่ะสวัสดีปีใหม่อ้วนเจ้าอ้วนของแม่ขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรให้ลูกหลานนานๆนะคะแม่กับพ่อหนูรักแม่กับพ่อนะคะดีมากลูกน่ารักที่สุดค่ะนะคะปัญญาพรค่ะคุณสงครามเหรอคะคุณวัชระค่ะคุณพรณรินทร์นะคะคุณสุนีคนเดินดินสวัสดีค่ะท่านผอ.ขอเป็น FC ผอ.นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะอวยพรทุกท่านนะคะมีสิริโชคหายไปนานเลยนะคะคุณสิริโชคนี่คุณวีรวรรณคุณครูตี๊ดผ้าไทยวันนี้ก็ใส่ผ้าไทยค่ะไหมเปลือกไหมนะคะแล้วก็ตัดเป็นแล้วก็ไปปักสักหน่อยเขาปักลึกไปหน่อยค่ะน่าจะปักบริเวณนี้เอาไปปักนะคะแล้วก็คลิปนี่ค่ะไหมเปลือกไหมสีเขียววันนี้อยากสดใสเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะคุณกันพิรมคุณน้ำหวานนะคะเกษตรนิคมแก๊สกับสาธุขอรับพรจากแม่ผอ.ด้วยความเต็มใจครับผมนะคะชื่นใจจังเลยค่ะคุณบุญเรือนค่ะคุณสุนีเห็นแล้วอยากให้ลูกชายเรียนกับผอ.จังเลยค่ะตอนนี้อยู่ปวส.1เรียนเกี่ยวกับเกษตรค่ะที่ราชบุรีโอ้ปวส.1แล้วอีกแป๊บเดียวนะคะคุณแม่สุนีค่ะอีกแป๊บเดียวอดทนอีกนิดเดียวค่ะนะคะก็จะเด็กอาชีวะก็จะดื้อบ้างเด็กเกษตรก็จะดื้อบ้างเราก็บอกเขาว่าหรือว่าดูคลิปแม่ผอ.ที่ต่อสู้กับเด็กดื้อเพื่อที่จะให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตสักวันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้อยู่ดูความสำเร็จของเขาแต่สักวันหนึ่งที่เขาเห็นในบรรยากาศแบบนั้นเขาจะคิดถึงเราแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องดื้อกับครูด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณสุนีคุณเย็นจิตค่ะคุณสายพินเดี๋ยวนะคะบอกว่าขอให้แม่ผอ.ขอให้แม่ผอ.มีความสุขเงินไหลมาเทมาอายุยืนยาวหมื่นครับไม่มีโรคภัยสาธุสายพินคุณชัด
ฉัตรฉัตรรักนะคะไม่ใช่อ๋อคุณฉัตรากูลค่ะนะคะคุณพิชิตสาธุมาเลยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแม่พออคนสวยขอบคุณมากคุณบัญชานะคะคุณพงพิเชษค่ะก็ส่งท้ายปีเขาบอกว่าคนที่เข้าดาวผ่านไปแล้วนะคะก็คือเกาะคริสต์มาสนะคะแล้วตั้งแต่17 นาฬิกาต่อมาก็คือนิวซีแลนด์17 นาฬิกา 15 นาทีเนี่ยในช่วงนี้19 นาฬิกานี่ที่ฟิจินะคะที่ฟิจินี่กำลังเข้าดาวกันเหมือนเที่ยงคืนบ้านเราอะค่ะแต่บ้านเรา19 นาฬิกาอยู่ช่วงนี้ทุกคนกำลังชัยโยโหหิวกำลังเปิดแชมเปญบางคนน่ะนะคะคุณพิชิตบอกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแม่ผอ.คนสวยขอบคุณมากค่ะคุณบัญชานะคะคุณพงพิเชษฐ์คุณพิธิพัฒน์นะคะคุณพิธิพัฒน์บ้านชุงบ้านโชคเหรอคะอ่านไม่ถูกบอกเขียนภาษาไทยให้มาก็ได้นะคะตอนนี้นี่ฟิจิกำลังเข้าดาวแล้วก็ต่อไปประเทศออสเตรเลียค่ะ20 นาฬิกานะคะเขาก็จะเข้าดาวกันก็คือเที่ยงคืนบ้านเรานะคะญี่ปุ่น22 นาฬิกานะคะ4 ทุ่มก็จะเท่ากับเที่ยงคืนบ้านเราแล้วก็จีนฟิลิปปินส์ก็3 ทุ่มนอกจากนั้นทุกประเทศก็เที่ยงคืนนะคะพิธิพัฒน์คุณอภิรักษ์นะคะเจ๊ก็ให้หัวใจมาเลยคุณสุวรรณิตก็ขอให้ทุกท่านที่ดูไลฟ์สดแม่พออ่อนในวันนี้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะโชคดีโชคชัยโชคดีมีชัยตลอดไปตลอดปีค่ะคุณนันทาค่ะโอ้แล้วก็มีสุดท้ายด้วยนะคะมันก็จะเป็นเวลาไปของแต่ละประเทศหมู่เกาะนีอูเออเมริกันอะไรอเมริกันซาทางตะวันตกเฉียงใต้ของคิริบาสในแปซิฟิกใต้เนี่ยจะเป็น19 นาฬิกาของวันที่1ถึงจะได้เขาดาวมีคนช้ากว่าเราด้วยนะคะในปีที่ผ่านมาเดี๋ยวนะคะคุณสุวานิชค่ะคุณนันทาค่ะคุณทวัตค่ะอ๋อมีเด็กจบสาขาอิเล็กทรอนิกส์ปวส.ไหมครับท่านผอ.มีนะคะเดี๋ยวจะให้แอดมินอินบ็อกซ์ไปหาคุณธวัฒน์นะคะคุณพิชิตค่ะแม่ผอ.อายุเท่าไหร่คะยังสวยอยู่เลยโอ้ยไม่อยาก67เลยค่ะพอ67แล้วก็เลข6นำเลยแม่ผอ.เป็นคนบ้านนอกนะคะอบต.ยอดรักชอบพูดอะไรเหรอคะย้ำเตือนนี่แม่พอไปลงทะเบียนรับเบี้ยคนชราค่ะคุณทิติวัฒน์คุณสุวานิชสวัสดีครับแม่พอเอาคำสอนของแม่พอไปใช้ในชีวิตประจำวันครับโอ้ยทำไมชื่นใจอย่างนี้คะคุณสุวานิชคะทำไมชื่นใจจังเลยคุณสันติรัตน์ค่ะสวัสดีครับท่านพอค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกค่ะภควัตหูจามาแล้วครับสวัสดีครับหูจามาทุกครั้งบอกว่ายังไม่มีงานทำนะคุณนินนาฏเหรอคะนะคะก็วันนี้นั้นในปีใหม่นะคะก็ต้องบอกว่าคนที่เอาคำสอนของแม่ไปใช้แม่เอาประสบการณ์ชีวิต35 ปีแล้วการทำงานที่หนักสาหัสสากรรจ์นะคะบางครั้งเนี่ยแม่พะออยังไม่รู้จักเลยว่างานเลี้ยงคืออะไรทำงานมากขนาดนั้นนะแล้วทีนี้ปีหน้า
สำหรับในเส้นทางชีวิตนี่นะเขาบอกว่าการประคับประคองด้วยเสียงหัวเราะตลอดเส้นทางชีวิตที่ยาวไกลในชีวิตคู่เสียงหัวเราะจะประคองได้ดีทีเดียวนะและอันที่สองเนี่ยให้จำไว้ว่าสุวานิชคุณสันติรัตน์นะคะคุณเอกโหจาเขาบอกคุณคิดว่าคุณรักใครสักคนแล้วกริยามารยาทหรือนิสัยที่เราไม่ชอบเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงเขาได้ไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะนะคะและอันที่สามไม่มีใครบังคับให้ใครรักใครได้แม่พออถึงดีใจทุกครั้งที่มีคนมาบอกรักเพราะว่าไม่มีใครบอกบังคับใครได้นะคุณเอกภควัตโหจานะคะโหจายังไม่มีงานทำเพราะสายนัทยาพรบอกว่ายี่ผู้อ้าวยี่ผู้หมูเป็นยังไงมั่งแล้วลูกทำคลอดให้หมูหรือยังยี่ผู้สุวานิชบอกว่าผมจบเทคนิคครับตอนนี้เป็นวิศวกรโรงงานครับเป็นวิศวกรโรงงานลูกก็ถ้าจบปวสเงินเดือนลูกก็30,000กว่าแล้วใช้จ่ายแม่ไม่ได้สอนให้ประหยัดอบอดออมจนเป็นโรคขาดอาหารนะลูกแต่สอนให้รู้จักบริหารจัดการเงินเหมือนยี่ผู้ยี่ผู้สมัครปริญญาโทหรือยังลูกคุณเปาซีคุณปิยนันท์คุณชุตินันท์นะคะยี่ผู้แฮปปี้นิวเยียร์2024นะคะเช่นเดียวกันยี่ผู้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะลูกอยู่อยุธยาด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะกว่าที่อื่นแม่ว่านะเพราะใครก็ถ้าเรียนประวัติศาสตร์รุ่นเก่าเขาจะเรียนประวัติศาสตร์ออกเสียงได้2เสียงนะใครถามบอกว่าออกเป็นประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ไปดูในพจนานุกรมเลยออกได้2อย่างทั้งประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นะคะยี่ผู้ลืมไม่ลงตรงพอยังโอ้ลืมไม่ลงถ้าบอกเขาบ่อยๆเนี่ยนะก็ตรงดีค่ะอัครเดชนะคะคุณสุวานิชบอกว่าโอ้50,000กว่าแล้วเหรอครับยินดีด้วยนะคะลูกมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยบริหารจัดการเงินให้ดีนะคะลูกต้องตอนหนุ่มเนี่ยแม่คิดว่าเงินไหลนองทองไหลมาเพราะเรามีพลังแต่ตอนที่อายุเท่าแม่เนี่ยบางครั้งเส้นทางมันก็ตีบตันนะคะลูกยินดีด้วยกับเงินเดือน 50,000 ลูกรู้ไหมว่าสุวานิชว่าเงินเดือนหนู 50,000 ในอำเภอเงินเดือน 50,000แต่เงินประจำตำแหน่งอีก 50,000 เงินเดือนเท่าไหนอำเภอเลยแม่ดีใจกับหนูจังเลยลูกเก่งมากเก่งที่สุดนะคะเพราะว่าแม่ก็สอนเด็กอาชีวะเขาจะได้มีแรงบันดาลใจคุณชิดนะคะ2เดือนแสน2เดือนแสนใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะต่อตนเองต่อครอบครัวนะคะลูกเนี่ยค่ะในวันนี้นั้นต้องบอกว่ามาส่งท้ายปีมาเคาท์ดาวน์กับทุกครอบครัวเลยแล้วก็มีแต่เรื่องที่ดีๆคุณอนุภาพนะคะตอนนี้นี่มีเสียงประทัดด้วยโอ้ยน่ารักจังเลยคุณสุวรรณินะคะลูกเงินเดือน 50,000 ไม่ใช่น้อยๆลูกต้องบริหารจัดการเงินให้ดีที่สุดแม่ไม่ได้บอกให้ประหยัดบริหารจัดการเงินให้ดีที่สุดนะคะลูกลูกรู้ไหมว่าแม่อยู่ในองค์กรที่คนบางคนเนี่ยนะเขาเอาหนี้นอกระบบแล้วเขามาลากขึ้นรถไปตรงนั้นตรงนี้เพื่อขู่เอาเงินคืนมันสะเทือนใจแม่มากๆเลยสะเทือนใจที่สุดนะคะ
ฉะนั้นการบริหารจัดการเงินให้ดีที่สุดคือสิ่งที่ดีมากๆเลยคุณอนุภาพนะคะสวัสดีค่ะแม่พ่อสวัสดีค่ะคุณบิ๊กนะคะอาเจ๊กให้กำลังใจลูกค่ะอาเจ๊กบอกว่าฟังแม่พ่อพูดแล้วอบอุ่นอบอุ่นค่ะต้องบอกว่าอาเจ๊กต้องคิดว่าตอนที่เราอายุยังน้อยเหมือนเราจะหาได้เยอะๆแล้วมันจะไม่หมดจริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นชีวิตมีขึ้นมีลงเสมอนะคะชีวิตมีขึ้นมีลงเสมอค่ะคุณชนะพรุ่งสอนค่ะคุณชานัทเหรอคะชานัทเหรอนะคะคุณพรทิพย์สวัสดีปีใหม่ขอให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขมากมากค่ะบางเวลาโคตรคิดถึงมีความรู้สึกนั้นบางครั้งนะคะบางครั้งเราก็มีความรู้สึกนั้นเหมือนกันแม่พ่อจะเนี่ยพรุ่งนี้เลขหกนำเลยนะคะเนี่ยคุณพรทิพาเมฆอรุณขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยให้พ่อสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะอ๋ออาเจ๊กบอกได้ยินเสียงจุดพลุด้วยกันค่ะค่ะใครว่าผู้ชายร้องไห้ไม่เป็นสวัสดีครับแม่พ่อติดตามมานานได้ข้อคิดอะไรเยอะเลยจากแม่พ่อค่ะทั้งประสบการณ์สอนทั้งประสบการณ์ทำงานทั้งประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จเราก็เป็นข้อคิดที่ดีๆอย่างเช่นบางคนนี่จะเป็นคนเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะนะคะที่ใช้คำว่าสเตตัสว่าใครว่าผู้ชายร้องไห้ไม่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะบางคนก็ไม่ร้องไห้แต่จะสะอื้นอยู่ในอกเวลาที่มีอะไรกระทบจิตใจก็จะสะอื้นอึกอย่างเนี้ยมันช้ำกว่าน้ำตาไหลออกมาสองแก้มนะคะไหลบ่าสองแก้มนะคะก็ฝังไว้ในปีที่แล้วเลยค่ะปีหน้าเราก็จะพบแต่สิ่งที่ดีๆทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ที่ฟังแม่พ่ออยู่พานุมาตรังนะคะคุณภัยบอกว่าสวัสดีปีใหม่ครับแม่สวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกคนที่อยู่ณที่นี้ประสบความสำเร็จขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ FC ของแม่ผอ.และทุกคนที่มาเยือนเพจพบเจอแต่สิ่งดีๆโชคดีมีชัยเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งมั่งมีเป็นเศรษฐีทุกท่านทุกคนเทอญนะคะก็ขอด้วยขอใหเข้ามาในจิตวิญญาณของแม่ผอ.ด้วยคุณพานุมาตบอกว่าขอให้ท่านแม่ผอ.สุขภาพแข็งแรงครับคุณพานุมาตไม่น้ำไม่ท่วมนะคะเดี๋ยวนี้นี่ขณะที่เราเลี้ยงแล้วก็อยู่เพื่อเขาดาวถึงตอนไหนก็รอสวัสดีปีใหม่ตอนเช้าคุณสุวรรณิตบอกว่าสาธุกับแม่พ่อเงินเดือน 50,000 ก็ขอให้ถึงแสนเร็วๆนะลูกแอบรักแอบคิดถึงก็เข้ามากำลังอวยพรให้คุณสุวรรณิตเงินเดือน 50,000 ถึงแสนเร็วๆขอให้บริหารจัดการเงินให้เป็นระบบนะคะลูกนะคะประเทศฟินแลนด์เขาจะสอนไม่ให้สอนประหยัดเงินบ้านเราไม่คงไม่มีกระปุกออมสินคงไม่มีสมัยก่อนเขาจะใช้บั้งไม้ฝกไผ่เจาะเป็นรูแล้วก็เอาไว้เอาเงินเหรียญส่วนมากจะเงินเหรียญไว้ในนั้นแล้วก็มา อะไรนะคะกระแทกเอาค้อนนี่ทุบแล้วก็เหรียญทั้งเศษเหรียญเศษเงินแตกออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็สอนให้ประหยัดอย่างนั้นเลยแต่จะต้องถ้าอยากได้เยอะจริงๆในการประหยัดนี่นะคะมันจะต้องมีวินัยมากๆเลยสุวรรณิตอย่าลืมนะลูกวินัยคนเราต้องมีวินัยในการใช้เงินค่ะคุณสุมนสวัสดีค่ะแม่พ่อใครว่าผู้ชายร้องไห้ไม่เป็นสาธุสาธุสาธุครับสาธุเช่นเดียวกันค่ะ
ผู้หญิงก็ร้องไห้ไม่เป็นก็มีแต่เสียงสะอื้นในอกนี่นะถ้ามันถ่ายทอดด้วยเสียงแล้วส่งผ่านคลิปเสียงได้มันจะร่ำร้องแค่ไหนกว่าผู้ชายที่ร้องไห้ไม่เป็นด้วยนะคะตรังไม่ท่วมครับรอบนี้ยินดีด้วยนะคะเห็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วโอ้ยวันนี้จะมีใจเค้าดาวไหมทั้งคนในครอบครัวเสียชีวิตทั้งบ้านนี่เละตุ้มเป๊ะไปหมดถนนหนทางยังโอ้ยยังไม่ได้อยู่ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจคุณพานุมาตรผ่านคุณพานุมาตรเพราะว่าเป็นคนใต้ให้กำลังใจมากๆเลยคุณกิตติพรค่ะแฮปปี้นิวเยียร์แม่ผอ.คนเก่งขอบคุณมากนะคะคุณกิตติพรค่ะคุณสำรวนค่ะคุณสำรวมค่ะคุณเล็บล่ะค่ะคุณเล็บนะคะตามตัวภาษาอังกฤษนะคะ the L A B นะคะคุณวิเชียรเรืองฤทธิ์วันนี้นี่จะตามไปกินเลี้ยงทุกครอบครัวเลยนะคะจะไปตามไปให้กำลังใจทุกครอบครัวเลยเรื่องที่ไม่ดีที่ปีที่แล้วบางครั้งร้ายมากแม่พ่อออกก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จทุกเรื่องแต่ประสบการณ์ชีวิต35ปีนะคะเป็นตั้งแต่ครูใหญ่อาจารย์ใหญ่จนกระทั่งเป็นผู้อำนวยการคุณวิเชียรเรืองฤทธิ์คะสาราปูล่ะคะสาราปูล่ะคะคุณน้อยค่ะคุณมิ้นค่ะนะคะที่เข้ามาก็ร่วมวันนี้เนี่ยร่วมเขาดาวทุกครอบครัวเลยอาเจ๊กบอกว่าได้ยินเสียงโอ้ล่ะคะได้ยินเสียงประทัดด้วยใครว่าผู้ชายร้องไห้ไม่เป็นแม่พ่อออใจดีเหมือนพ่อออผมตอนเรียนเทคนิคพัทลุงท่านชื่อพ่อออสุชาติรักใหม่โอ้ยท่านพ่อออสุชาติอยู่ไหนคะเนี่ยอยู่ไหนคะมีเทคนิคพัทลุงลูกศิษย์เก่าคิดถึงนะคะเห็นไหมคะว่าแม่พ่อออนี่สามารถที่จะทำให้คิดถึงช่วงชีวิตการเรียนได้ด้วยนะคะยินดีต้อนรับคุณเพ็ญนภาค่ะคุณเอ็กนาควิไลค่ะอาเจ๊กบุญทันบอกว่าสงสารชาวใต้ทุกคนที่น้ำท่วมสู้ๆค่ะทุกเรื่องต้องผ่านด้วยดีนะคะสาธุสาธุค่ะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนั้นอยากจะให้อุ้มทุกคนออกจากน้ำเลยค่ะอาเจ๊กสงสารมากไม่มีใครไม่รู้หรอกว่าถ้าท่วม3วันแล้วคนตัดน้ำตัดไฟและออกจากบ้านไม่ได้อาหารเราซื้อทุกวันนะถ้าซื้ออยู่ในตู้เย็นก็ไม่เกิน3วันฉะนั้นนี่มันจะเจ็บปวดขนาดไหนมันสุดมันโซมมากๆเลยนะคะทองคำโพโอทากุลค่ะยินดีค่ะคุณสุชาติค่ะยินดีนะคะที่เข้ามาไลฟ์สดกับแม่พ่ออ่อนในวันนี้นะคะขณะที่เรามีความสุขฟังเสียงร้องเพลงเพราะๆหลายๆครอบครัวเลยค่ะคุณสุชาติค่ะคุณมาลัยคุณมาลัยลีแก้วมูลคุณเพ็ญนภาค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ปีใหม่นี้ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเสมอค่ะเป็น FC ท่านนะคะขอบคุณคุณเพ็ญนภานะคะเช่นเดียวกันค่ะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเพ็ญนภาเคารพนับถือคุณมาลัยที่เคารพนับถือคุณภาคินที่เคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดขอให้โปรดมาอภิบาลอวยพรชัยให้โชคดีคุณเพ็ญนภาคุณภาคินคุณมาลัยโชคดีโชคชัยตลอดไปตลอดปีและไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเทอญคุณเรืองชกรค่ะหรือคุณรุ้งชกรค่ะน
นะคะกำลังรับชมอยู่วันนี้แม่พออไปเคาท์ดาวน์ทุกครอบครัวเลยทีเดียวค่ะเจคบอกว่าน้ำท่วมลำบากมากๆจริงๆค่ะแม่พออเคยน้ำท่วมปี54ใช่ไหมคะที่บ้านบางใหญ่นนทบุรีโอ้โหอาเจกเดินเข้าไปนี่หน้าอกเนี่ยค่ะเชื่อไหมคะว่าแม่พออเอาน้ำดื่มแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งจากอีสานเนี่ยไปในหมู่บ้านที่ตัวเองอยู่นะคะที่ตัวเองอยู่เนี่ยค่ะไปให้ทุกครอบครัวเลยในปีนั้นน้ำท่วมมากๆเดือดร้อนพอน้ำลดแล้วโอ้ยไปดูอะไรมันก็พองหมดค่ะเสียหายมากๆเลยค่ะคุณเพ็ญนภาบอกว่าขอบพระคุณค่ะค่ะยินดีนะคะคุณนงนุชค่ะคุณรุจสุขคนค่ะคุณกิติพรค่ะคุณกิติพรติดตามแม่พออมาตลอดอยากให้แม่พออสลับวันวัฒนธรรมเพลงอีสานแท้ให้เด็กรุ่นใหม่จังเลยครับฟังไม่ออกแต่ชอบครับสู้ๆนะครับเนี่ยนะคะแม่พออดูเพิ่มได้ค่ะได้ค่ะโอ้ปี54นะคะคุณกิติพรขอติดตามมาตลอดนะคะสลับวัฒนธรรมได้ค่ะได้ค่ะนะคะเป็นวัฒนธรรมอยู่แล้วของเราวัฒนธรรมจะเข้มข้นหน่อยเพราะว่าเป็นชนเผ่ามี7-8ชนเผ่าเลยทีเดียวจังหวัดสกลนครนะคะกีฬาสีเมื่อกี้นี้ก็มีเผ่าไทยลาวไทยกะเลิงไทยย้อแล้วก็ผู้ไทยค่ะนะคะคุณกิติพรค่ะของเราจะเป็นวัฒนธรรมที่เข้มข้นหน่อยได้ค่ะได้ค่ะนะคะอาเจ๊บอกว่าปี54น้ำท่วมถึงชัยนาทเลยเหรอคะคุณกิติพรบอกว่าสนับสนุนนะคะเป็นกำลังใจให้กันไปนานๆค่ะในวันนี้แล้วก็เขาดาวกันวันนี้มาเขาดาวกับทุกครอบครัวค่ะคุณสุรินทร์ค่ะและส่วนมากจะอวยพรนะคะแล้วก็มีคนที่เที่ยงคืนนี้แล้วก็เที่ยงคืน1นาทีก็จะได้ยินเสียงประทัดเสียงพลุเสียงอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยคือเราจะข้ามปีกันไปแล้วเฉลิมฉลองนะคะแต่ภาครัฐไม่ให้ยิงปืนนะคะเพราะว่ามันจะไปตกใส่หลังคาบ้านอื่นทะลุไปใส่คนแล้วเราจะไม่ได้รื่นเริงงานรื่นเริงก็จะเป็นงานโศกเศร้าทันทีนะคะคุณอรทัยคะคุณนันทยาค่ะค่ะคุณสุรินทร์ค่ะขอให้ปีใหม่นี้พบแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งมั่งมีเป็นเศรษฐีทุกท่านทุกคนเทินรวมทั้งคุณพีรยุทธ์ด้วยนะคะก็ไปเข้าดาวทุกบ้านเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับดาวที่ส่งให้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะหลายคนบอกว่าแม่พออทำไมเวลาไลฟ์สดแล้วไม่ไปคอมเมนต์ตอบกลับคิดว่าตัวเองนั้นตอบทุกคนขณะที่ไลฟ์สดเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนั้นโชคดีแล้วก็ทุกคนนั้นอยากจะไปเลี้ยงฉลองเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาสู่กันฟังเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้สู่กันฟังในครอบครัวแม่พออ ก็พลอยสุขอยู่กับทุกครอบครัวไปด้วยเขาดาวปีนี้ส่งท้ายปีนี้เอาเรื่องดีๆติดไม้ติดมือไปปีหน้าด้วยนะคะแล้วก็อะไรที่ไม่ดีฝังไว้อย่าเอาติดตัวมาโดยเด็ดขาดขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยปีใหม่ปีมังกรทองขอให้มั่งคั่งมั่งมีเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทุกท่านทุกคนเทอญสวัสดีค่ะ